มาที่อีกหนุ่มหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นขวัญใจสาวๆนะคะอินสารินค่ะนะคะตอนช่วงนี้ค่ะก็กำลังถ่ายทำละครอยู่นะคะแล้วก็นักข่าวของเราก็เข้ากองนี้นะคะก็เลยได้ไปเจอนะคะนี่ค่ะนี่อยู่ในกองฟ้าฟ้าคีรีดาวของค่ายเป่าจินจงนะคะอตู่เนี่ยก็เรียกว่ากำกับเองแล้วก็เป็นผู้จัดเองด้วยนะคะตอนนี้ก็เร่งรีบกำลังถ่ายทำกันอยู่นะคะอินสารินก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแอบร้ายด้วยนะประกบคู่กับสาวน้ำหวานแล้วก็มีหนุ่มพลด้วยนักข่าวของเราก็เลยถามเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวของหนุ่มปินนะคะว่าตอนนี้เนี่ยดังแล้วพี่ฮันเนี่ยใครจะจ้างไปออกงานเนี่ยค่าตัวรู้สึกว่าจะสูงขึ้นหรือเปล่านะคะนอกจากจะอัปเดตเรื่องค่าตัวแล้วก็มีเรื่องของแฟนมิทติ้งครั้งใหญ่ด้วยพร้อมกับแขกรับเชิญซึ่งอินบอกว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็ยังมีเพลงพิเศษที่เจ้าตัวไม่เคยร้องที่ไหนมาร้องให้กับแฟนๆด้วยในงานมิทติ้งโอ้สาวๆเตรียมตัวกันเลยเนาะใช่ค่ะไม่ได้อัพครับก็เรายังเป็นรุ่นน้องเลยเป็นรุ่นเล็กอยู่ครับผมก็เรื่อยๆครับสมเหตุสมผลครับก็ส่วนใหญ่จะให้ผู้จัดการเป็นคนดูมากกว่าครับแต่ว่าก็มีคุยกันบ้างครับเอาอันที่เราเหมาะสมด้วยอย่างเงี้ยตามนโยบายเดิมครับจ้างได้ครับก็กำลังรวบรวมโปรเจกต์อยู่ครับก็ตอนนี้กำลังจะปิดสถานที่ได้แล้วครับหาคิวหาเคิลแล้วก็กำลังดูเพลงอยู่ว่าเพลงไหนที่เหมาะกับเราด้วยแล้วก็เพลงไหนที่แฟนคลับน่าจะร้องได้ด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่เรายังไม่เคยร้องด้วยอย่างเงี้ยครับมีหลายเซอร์ไพรส์เลยฮะก็เป็นกึ่งโชว์กึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยครับแล้วก็อาจจะมีการร้องเพลงคู่ด้วยครับก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์คู่ของแขกรับเชิญพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่บอกครับแต่ว่าไปดูในออนไลน์เขาน่าจะเดาๆกันไปแล้วครับผมต้องมาครับสนุกแน่นอนครับอาคารที่30เมษายนครับผมทองเอกมารีรันแล้วฮะก็เป็นละครตลกอ่ะแล้วพอคราวนี้เราได้มาลงละครเย็นด้วยผมก็รอดูอยู่เหมือนกันครับก็หวังว่าคนอื่นจะรอดูเหมือนกันนะฮะก็มาดูกันอีกรอบละกันครับผมจะได้หายคิดถึงนะฮะระหว่างรอฟ้าฟ้าคีรีดาวครับผมจ้าพอเพิ่ม30เมษายนนี้ก็เจอกันนะคะส่วนเรื่องของแฟนมิทติ้งที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะฮะใช่ค่ะ